คุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของธรรมชาติที่กว้างใหญ่เนี่ยนะครับยังมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นอีกมากมายที่เราสามารถจะนำมาหรือว่าหยิบมาใช้ประโยชน์นะครับให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้หลากหลายเรื่องราวทีเดียวครับเราจะไปติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันกับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับตอนนี้อาจารย์ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับธรรมชาติที่กว้างใหญ่นะครับแต่ว่ามีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้หยิบจับมาใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราได้ด้วยนะครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปเรียนความรู้จากไหนเลยสิทธิชัยครับอาจารย์ขอบอกว่าธรรมชาติรอบตัวเราไม่ว่าดินน้ำลมไปต้นไม้ใบหญ้าสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่ตัวมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันก็มีอะไรให้เราเรียนรู้ได้เยอะเลยครับแต่ว่าของมนุษย์จริงๆแล้วตัวมนุษย์ก็เรียนรู้จากประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเขาความล้มเหลวบางทีมันเอามาเป็นครูได้นะครับความสำเร็จก็เป็นครูได้ทั้งนั้นแหละอยู่ที่เราจะมุมมองของแต่ละคนเอาละทีนี้คราวที่แล้วลิงคราวนี้เอามาดูสัตว์เดรัจฉานอีกชุดหนึ่งชุดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างสัก3ตัวปูหอยเต่าครับพี่ชายว่าอะไรมันเหมือนกันเนี่ยปูหอยเต่าปูหอยแล้วก็เต่านะฮะก็มันอยู่ในน้ำเหมือนกันได้เต่าอยู่บนบกได้บนบกได้ในน้ำได้ใช่ครับหอยก็อยู่บนบกได้ปูก็อยู่บนบกได้แต่โดยเขาจับกินครับใช่ครับแต่สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่อยู่ในน้ำไม่ใช่อยู่บนบกครับกระดองมันแข็งโอ้ใช่ครับจริงป่ะใช่ครับเต่ากระดองแข็งไหมแข็งนะครับอาจารย์ปูแข็งไหมแข็งนะฮะหอยแข็งไหมกว่าเราจะแกะกินได้แข็งนะครับอาจารย์ทีนี้เรื่องนี้จริงๆอาจารย์ก็เก็บเล็กผสมน้อยได้มาจากหลวงตาแพเยอะไม้วัดประยูนเนี่ยท่านก็บอกว่าไอ้พวกกระดองแข็งเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคนเนี่ยที่แข็งกร้าวแข็งแบบแข็งกระด้างอะไรอย่างเงี้ยครับข้างในอ่ะเนื้อมันจะน้อยปูเนี่ยเนื้อน้อยไหมน้อยนะครับแล้วฝึกได้ไหมมีโรงเรียนฝึกปูไหมไม่มีนะครับมีโรงเรียนฝึกเต่าไหมมีโรงเรียนฝึกหอยไหมไม่มีไม่มีฮะใช่ครับนะพวกนี้กระดองแข็งข้างในเนื้อจะน้อยเต่าก็ไม่ค่อยนิยมกินกันกินปลาตัวหนึ่งได้เนื้อเยอะกว่าใช่ครับไอหอยก็เหมือนกันหอยบางทีก็จะเป็นหอยอะไรหอยแครงก็เล็กนิดเดียวหอยโข่งก็ดูใหญ่หน่อยแต่ไงชื่อว่าหอยกระดองมันต้องแข็งแต่ว่าเนื้อในมันน้อยใช่ครับปูก็เลือดปูยังไม่มีเลยคิดดูถ้ามาเปรียบเทียบกับสัตว์ใหญ่อย่างเสือสิงห์กระทิงแรดเป็นไงโอ้ต่างกันเลยนะฮะยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่แล้วพวกนั้นฝึกได้ไหมฝึกได้นะครับฝึกได้แล้วข้างนอกนี่นิ่มไหมนิ่มนะฮะอาจารย์แล้วข้างในมีพลังเยอะไหมใช่ครับอ้าวละเอานะสองกลุ่มนี่นะครับเต่าหอยปูนะกลุ่มหนึ่งพวกกระดองแข็งข้างในไร้สาระนะครับอีกอันหนึ่งพวกเสือสิงอะไรก็แล้วแต่ช้างม้าวัวควายที่แบบยิ่งใหญ่มีพลังมหาศาลหรือข้างนอกนี่นิ่มแต่ข้างในแข็งแกร่งใช้ประโยชน์ได้เยอะฝึกได้อาจารย์เปรียบเทียบสองกลุ่มนี้เห็นเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นคนมนุษย์บางพวกที่ก้าวร้าวดื้อด้านแล้วก็แข็งดูเหมือนกระด้างกระด้างหรืออะไรเนี่ยก็เหมือนหอยปูเต่าพวกนี้ฝึกไม่ได้แล้วสังเกตพวกนี้ตายปรีตายเปล่าไม่มีประโยชน์พวกดื้อไงจำพระเทวทัตได้ไหมถ้าท่านไม่ดื้อท่านก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ครับแต่พอท่านดื้อเลยที่มาบวชนะได้เป็นพระอรหันต์หมดทั้งคณะเลยยกเว้นเทวทัตเห็นหรือยังหรือคนบางคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถดีแทนที่จะไปดวงดาวได้แต่กลับมาแข็งกร้าวแบบนี้ทั้งที่ข้างในไม่มีถ้าข้างในมีดีเนี่ยเหมือนสิงโตหรือว่าเสืออะไรเนี่ยครับคนระดับยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยส่วนมากเขาก็จะอ่อนน้อมถ่อมตนยิ้มแย้มแจ่มใสสังเกตไหมใช่ครับแล้วเขาไม่ก้าวร้าวรุนแรงเพราะว่าข้างในเขายิ่งใหญ่ข้างนอกเขายิ่งนิ่มอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเสือสิงอะไรต่างๆกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นไหมว่าปูก็ดีหอยก็ดีเต่าก็ดีเนี่ยพอเห็นแล้วให้เป็นอุทาหรณ์คือมันไม่ได้มีความผิดนะไอ้ปูเต่าหอยเนี่ยครับแต่เราเรียนรู้จากกระดองที่มันแข็งกับเสือสิงที่ข้างนอกมันอ่อนมาเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ฝึกก็ฝึกได้เหมือนคนที่ก้าวร้าวรุนแรงพวกนี้ฝึกไม่ได้ครับพวกนี้ไม้หน้าสามอย่างเดียวเลยไปที่ชอบที่ชอบแต่ถ้าเสือสิงหรือหมีหรืออะไรเนี่ยที่เขามาฝึกกันแล้วเพื่อการอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
ใช่ไหมใช่ครับนี่คือนักปราชญ์เขาก็มาเปรียบเทียบไว้อาจารย์ก็หยิบเล็กๆน้อยๆมาผสมผสานเพื่อนำเสนอไม่เชื่อก็ลองสังเกตดูสิอาจารย์เนี่ย60กว่าแล้วก็สังเกตลูกน้องตัวเองอะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วก็ลักษณะนี้แหละแต่เราไปพูดตรงๆก็ไม่ได้นะมนุษย์เดี๋ยวจะโดนสวนกลับมาเยอะแยะไปหมดทิฏฐิเยอะนะมนุษย์ครับนี่แหละทิฏฐิมานะนี่แหละนะใช่ครับอ้าวเปล่าแล้วปูเต่าหอยอะไรเนี่ยเราก็เวลาเจอใครอะไรต่างเอ้ยมึงไอ้ประเภทเต่าประเภทอย่าไปพูดงั้นไม่ได้ครับคือถึงเป็นเขาก็ไม่ยอมรับไม่มีใครยอมรับหรอกใช่ไหมใช่ครับจนกว่าเขาจะเข้าโรงไปแล้วแหละนะทีนี้ขึ้นไปบนฟ้าสีชัยเวลาเห็นนกบินสังเกตไว้นกถ้าเป็นสิบตัวขึ้นไปมันจะบินเคยเห็นไหมสังเกตไหมครับมันจะเป็นรูปตัววีอ๋อใช่ใช่ใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมเป็นรูปตัววีอาจารย์ก็ไปศึกษาจากที่เขาวิจัยค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์นะเขาบอกเอ๊ะทำไมนกมันบินเป็นรูปตัววีแล้วระหว่างบินเนี่ยมันจะร้องด้วยนะครับร้องเหมือนเวลาสีชายวิ่งเป็นแถวแถวทหารเนี่ยถ้าวิ่งไปร้องเพลงไปไหมก็ร้องเพลงไปนะครับแล้วไม่เหนื่อยใช่ไหมใช่ครับไอ้นกเหมือนกันเนี่ยนกมันก็วู้วู้วู้มันก็ร้องสอดคล้องมันก็ไม่เหนื่อยเขาบอกบินเป็นรูปตัววีมันจะทำให้เกิดเป็นอะไรกลวยอากาศเหมือนเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเจ็ตเลยครับแล้วมันจะไปได้ไกลแล้วไปแล้วไม่เหนื่อยครับแล้วที่สำคัญที่มันร้องเนี่ยมันก็จะไม่เหนื่อยมันจะร้องพร้อมๆกันและไอ้นกตัวท้ายสองตัวเนี่ยมันจะเป็นนกพยาบาลครับรู้จบจากพระมงกุฎแล้วนะเป็นนกพยาบาลครับปรากฏว่าถ้าเกิดนายมันป่วยครับหรือล่วงลงเนี่ยไอ้นกพยาบาล2ตัวท้ายเนี่ยจะลงไปดูแลลงไปดูแลว่าเอ้ยนายกูป่วยไปรอดไม่รอดเดี๋ยวนี่จะได้ขึ้นมาแทนตำแหน่งตรงนี้อะไรตำแหน่งจะไปรอดไม่รอดครับพอไปรอดก็จะพากันกลับไอ้ตามทีมเดิมที่บินอยู่แต่ถ้าไปรอดก็จะไม่บอกเจ้านายว่าอ้าวไอ้คนนู้นไอ้ตัวนู้นไปที่ชอบที่ชอบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไอ้เรื่องนี้นะสีชายรู้ไหมว่ามันเป็นสัตว์สังคมนะครับอ้าวสังเกตไหมมันถึงไปเป็นฝูงไงครับคำว่าสัตว์สังคมเนี่ยมนุษย์เราก็เป็นสัตว์สังคมจริงป่ะใช่ครับสีชายก็ต้องมีพ่อแม่พี่น้องมีสังคมของเรามีรุ่นเรามีนักเรียนมัธยมรุ่นเดียวมีนักเรียนใน10นักเรียนใน100นักเรียนเตรียมรุ่นเดียวมันจะเป็นรุ่นมีเหล่ามีสีมีพวกมีอะไรต่างเนี่ยเขาเรียกสังคมครับสังคมมันก็แปลว่าการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอ่ะแม้ถ้ามนุษย์มันไม่ใช่สัตว์สังคมตัวใครตัวมันก็เรียบร้อยแล้วใช่ครับสีชายจะกินข้าวเองได้ไหมต้องไปหว่านข้าวแล้วก็ไปไถนาเองอ่ะทำได้ไหมโอ้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย์จะกินน้ำสักอึกหนึ่งก็ต้องไปแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วมากรองมากันมาต้มแล้วมากินเองต้องร้องน้ำฝนกินเองเหมือนสมัยโบราณเนี่ยทำไม่ได้แล้วลำบากแย่เลยนะฮะเห็นไหมแสดงว่าเราเป็นสัตว์สังคมเสื้อผ้าเราจะไปทอเองเย็บเองตัดเองได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เราก็ต้องอาศัยคนอื่นทั้งนั้นแหละใครที่บอกเกิดมาแล้วกูไม่เคยอาศัยใครเลยกูอยู่ได้ด้วยตัวคนเนี้ยไม่จริงหรอกโกหกโกหกใช่ไหมครับก็ขนาดพุทธเจ้าออกมาเดินได้เลยยังต้องใช้แม่พระราชมารดาท่านเสียชีวิตแล้วน้านางยังต้องเลี้ยงดูเลยใช่ป่ะใช่ครับขนาดพระองค์ท่านอ่ะออกมาแล้วเดินได้เลยก็ยังต้องพึ่งคนนู้นคนนี้ยังเอาครูวิศวามิตรมาสอนเอาคนนู้นมาสอนอะไรต่างๆตอนเล็กๆอ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นนั่นพระองค์เป็นพระสัพพัญญูของโลกเป็นสุดยอดแล้วก็ยังต้องพึ่งคนนู้นพึ่งคนนี้ตอนประกาศศาสนาใหม่ๆก็ต้องใช่ไหมครับบอลเจ้าพระคีได้แล้วก็ไปอย่างงู้นอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันเพราะนั้นน่ะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนกที่เอามาเล่าเนี่ยจะชี้วิถีชีวิตของเขาว่าเขาต้องอยู่ร่วมกันอย่างนั้นไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ครับนะอาจารย์ก็เลยมาเปรียบเทียบทางทหารเวลาวิ่งมันก็ต้องร้องเพลงใช่ไหมครับร้องเพื่อออกกำลังกายไปเรื่อยก็มีความสุขมันก็วิ่งได้สมัยเป็นนักเรียนอาจารย์โอ้โหวิ่ง ได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ขอให้มีถ้าวันไหนเงียบๆนะไม่ร้องเพลงโอ้โหมันเหนื่อยแล้ว เดี๋ยวก็ไปไม่รอดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ยังไม่หมดแมว เคยได้ยินแมวเก้าชีวิตไหม เคยได้ยินครับคำนี้ทำไมมันก้าวชีวิตรู้ป่ะครับตอนแรกก็งงเอ๊ะทำไมแมวนี่โยนจากที่สูงลงที่ต่ำมันก็ไม่ตายง่ายๆนะใช่ๆครับอาจารย์แมวกับหมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
ทำไมเขาไม่เรียกหมาเป็นเก้าชีวิตทำไมเรียกแมวเก้าชีวิตรู้ไหมสิจ๊ะครับเพราะว่าแมวเนี่ยแมวเนี่ยเวลามันรักนายก็รักจริงอะนะแต่พอนายไปแล้วเปลี่ยนนายใหม่แมวมันก็รักนายใหม่มันนายเก่าไปก็ไปก็ช่างนายมันครับแต่หมานี่ไม่ได้หมาเนี่ยนายตายตายตามเลยครับอ้าวก็ที่อิตาลีที่อาจารย์เล่าไงหมาไปรอเจ้านายเจ้านายโดนรถชนตายมันก็ไม่กลับบ้านด้วยเป็นปีๆหลายปีจนแก่งอมจนตายคารถไฟอ่ะถ้าเป็นแมวไปไงครับถูกครับพี่ดีครับผมพอสองครั้งเมี้ยวเมี้ยวนายใหม่มาแล้ววันนี้ครับนายรักนายมากที่สุดเลยนี่แมวครับมันถึงมีเก้าชีวิตไงครับทีนี้ที่จะพูดนี่ไม่ใช่แมวเก้าชีวิตก็จะพูดภาษิตจีนที่ตั้งเสี่ยวผิงชอบเอามาใช้อ่ะรู้จักไหมตั้งเสี่ยวผิงอ่ะรู้จักครับอาจารย์ลูกพี่ของสีจิ้นผิงอ่ะใช่ครับเขาบอกแมวไม่ว่าจะขาวหรือดำขอให้จับหนูได้เป็นแมวดีทั้งนั้นโอ้โหลึกนะใช่ครับหมายความว่าไงหมายความว่าคุณจะจบจากไหนมาจากนอกมาจากในมาหรือจบจากสถาบันอะไรมาผมไม่สนใจทำงานได้ดีทั้งนั้นแต่ถ้าจบนอกจบอะไรก็แล้วแต่โอ้สถาบันมีชื่อเสียงของโลกเลยทำอะไรไม่เป็นเลยเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอก็เป็นแมวที่ดีไม่ได้เหมือนกันครับเนี่ยความหมายของตั้งเสี่ยวผิงหมายถึงว่าคุณจะอยู่ยังไงคุณจะเป็นยังไงเรียนมายังไงถ้าทำงานได้ดีทั้งนั้นเขาจึงบอกแมวไม่ว่าขาวดำจับหนูได้เพราะหน้าที่แมวมันต้องจับหนูไม่ใช่จับอีหนูนะจับหนูครับใช่ครับเพราะนั้นถ้าเกิดแมวมันไม่จับหนูสิอาจารย์มันจะเป็นแมวไหมมันก็ไม่ใช่แมวนะฮะอาจารย์มันถึงดีไซน์มาให้เล็บมันตะปบได้คมไงใช่ป่ะครับใช่ครับในความเป็นจริงแมวเนี่ยกินหนูแต่มิกกี้เมาส์เนี่ยมิกกี้ใช่ไหมในหนังไอ้มิกกี้เมาส์อ่ะหนูชนะแมวนะใช่ครับหรืออะไรนะทอมแอนด์เจอรี่ทอมแอนด์เจอรี่ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยแมวไม่ว่าขาวหรือดำขอให้จับหนูได้เป็นแมวดีอันนี้เรื่องจริงนะในชีวิตก็เห็นมาเยอะแล้วนะคนมีความรู้เยอะใช่ว่าจะทำงานดีคนทำงานดีก็บางทีก็ไม่ต้องมีความรู้เยอะแต่ถ้ามีความรู้เยอะแล้วทำงานดีด้วยมันสุดยอดครับแต่เชื่อเหอะพระเจ้าไม่ค่อยได้ให้มาทั้งสองอย่างก็มักจะพกบกพ่องๆกันเนี่ยแต่ก็ต้องอารมณ์อรวยซึ่งกันและกันเนี่ยจริงป่ะใช่ครับเอาสังเกตไหมบางคนเนี่ยเก่งมีความรู้แต่ว่ามูทะลุเพาะฝ่าพวกฝ่าพวกฝ่าเหมือนเตียวหุยไงในสามก๊กไงครับมูทะลุไหมมูทะลุนะฮะกินเหล้าก็ไปแล้วทีโอ้ทั้งเคี่ยนทั้งตีทั้งอะไรต่ออะไรกูไม่สนแล้วครับจนเสียบ้านเสียเมืองไปเหล้าปีจะเอาตายหลายครั้งแล้วแต่ละปีก็ยังรักเพราะว่าเตียวหุยเป็นคนลบเก่งไงครับและเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาจริงๆเตียวหุยก็ไม่แพ้กวนอูนะครับเขาตรงไปตรงมาแต่ว่าเขามุทะลุมากกว่าหน่อยก็เลยโดนฐานเลวฆ่าตายไปเพราะนั้นเนี่ยแมวไม่ว่าดำหรือขาวจับหนูได้เป็นแมวเนี้ยสิ่งที่เอามาพูดกันเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะที่อาจารย์พูดของจริงครับแล้วเอาไปคิดต่อให้เยอะๆเราจะเห็นในบ้านในเมืองมันก็มีเนี่ยแมวดำแมวขาวแมวอะไรเนี่ยใช่ไหมครับของเราก็จะมีจบมาจากไหนรุ่นไหนกลุ่มไหนสีไหนอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้ามันทำงานดีสีไหนมันก็ดีหมดแหละใช่ไหมจะทำไม่ดีจบไหนมันก็ไม่ได้เรื่องก็คือไม่ได้เรื่องใช่ไหมใช่ครับเข้าเรียนเนี่ยมันก็คือเพื่อให้ได้วิชาความรู้เอาวิชาความรู้เนี่ยจริงๆแล้วคนเราเนี่ยยังเข้าใจผิดนะสีชายรู้ไหมครับการศึกษาที่แท้จริงมันมีอยู่สองตัวตัวที่หนึ่งก็คือถ่ายทอดศิลปะวิทยาก็คือไปเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียกถ่ายทอดครับเป็นงานหนึ่งเดียวของการศึกษาการศึกษาตัวที่สองที่คนไม่ค่อยพูดกันมากที่สุดก็คือทำยังไงเอาสิ่งที่เราเรียนแล้วเนี่ยมาดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมมันตกตัวสองไงครับเนี่ยระบบการศึกษาหรือสิกขาภาษาบาลีภาษาสันสกฤตคือศึกษาบาลีคือสิกขาไงปานาติปาตาเวแล้วมันนี่สิกขาไงใช่ไหมเพราะนั้นศึกษากับสิกขาเนี่ยอันเดียวกันแต่คนละภาษาเท่านั้นแหละภาษาไทยก็แปลว่าฝึกฝนพัฒนาตนเองถ้าทำสองอันนี้ได้ไหมถึงเรียนรู้ในห้อง
แล้วออกมาปฏิบัติได้จริงดำเนินชีวิตได้จริงโอ้โหนี่จบข่าวเลยครับบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนจะไม่มีฝ่ายนู้นฝ่ายนี้จะไม่มีทะเลาะกันพวกทะเลาะส่วนมากก็อะไรรู้ไหมครับตัวกูของกูมันสูงใช่ครับยอมไม่ได้โดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ถึงไปไหนไม่ได้เรือยังไม่แก้โซ่เลยมันจะไปไหนกันเนี่ยครับอ่ะทีนี้ไปไหนแล้วเมื่อกี้นี่แมวใช่ไหมครับอ่ะพาไปลงน้ำอีกทีพี่ชายสัญชาตญาณของปลาเนี่ยมันว่ายตามน้ำหรือทวนน้ำต้องทวนน้ำครับอาจารย์มีปลาชนิดเดียวนะพี่ชายครับที่ว่ายตามน้ำปลาอะไรรู้ไหมครับปลาตายแล้วฮะแกเก่งมากครับเอาไปเรียกไปสองขั้นเลยครับปลาตายเท่านั้นที่ว่ายตามน้ำครับเออแปลกไหมพี่ชายลองนึกถึงหลักความจริงนะถ้าปลามันว่ายตามน้ำนี่เสร็จเลยไหมชาวประมงนี่ไม่ต้องไปอยู่ข้างเหนืออยู่ที่ปากน้ำสมุทรปราการเนี่ยรับเละเลยไหมแหวางไว้รับรองมาเพียบเลยครับอาจารย์แล้วปลามันจะตายทั้งโลกด้วยแต่เพราะมันว่ายถวนน้ำไงมันถึงมีชีวิตอยู่รอดครับแล้วถามว่ามนุษย์เนี่ยเขาไปตามกิเลสตัณหาตายไหมตายนะฮะตายเงินเดือน500ใช้ 5,000 เนี่ยจบไหมจบเลยนะครับอาจารย์โอ้โหนี่ก็ดีเว้ยไอ้นี่มือถือเอามาอีกแล้ว iPhone 20แล้วนี่กูก็ต้องซื้อให้ได้เลยนี่ iPhone 5ก็ยังใช้ได้อยู่ก็ซื้อ iPhone 20แล้วอะไรเงี้ยใช่มั้ยวันนี้เราไปตามน้ำตามกระแสตามกิเลสตามตัณหาไม่ได้ตามอะไรก็พังอ้าวสีชัยโอ้โหยังไม่แต่งงานเห็นผู้หญิงคนนี้สวยเว้ยดีด้วยมีเงินด้วยอยากได้ป้าฟับเรียบร้อยไหมนี่ตามน้ำไงครับตามกิเลสตัณหาอยากได้ไงฮะเอาแต่ถ้าเกิดสีชัยรวยมีตังค์โอ้โหพระหัวเจ้าท่านมีเงินเยอะแยะอันนี้ไม่ยากจำนะมีเงินเดียวเนี่ยสิริชัยเลหน่อยเดียวสาวก็ตามกรีดแล้วสิริชัยครับเลือกยังไงก็ได้พอเลือกยังไงก็ได้คือนี่เลือกยากแล้วสิเพราะมันมาเยอะครับจริงว่าใช่ครับมาเยอะเลือกยากเลือกไม่ง่ายนะมันก็ผิดถูกถูกกันใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยปลาตายเท่านั้นที่ว่ายตามน้ำปลาเป็นเป็นไงปลาเป็นจะว่ายทวนจะต้องว่ายทวนน้ำใช่ไหมที่หลวงวิจิตรวาทการท่านก็พูดเอาไว้เยอะแยะเลยที่ท่านบอกว่าในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวปลาย่อมว่ายทวนน้ำเสมอปลาที่ลอยตามน้ำก็มีแต่ปลาตายเท่านั้นมนุษย์ต้องต่อสู้กับอุปสรรคเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำผู้ที่ปล่อยโชคชะตาไปตามเหตุการณ์ก็เหมือนคนที่ตายแล้วชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังอุปสรรคคือหนทางความสำเร็จอันดีขอให้เราทั้งหลายพึงใจในการต่อสู้ยินดีเผชิญหน้าศัตรูกล้าฟันฝ่าอุปสรรคเป็นยากใช่ไหมครับนี่ชายเห็นอย่างว่าเรื่องราวของปลาแม้จะอยู่ในน้ำแล้วเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์เอาไหนๆจะปลาไปปลาแล้วครับเอาอีกสักปลาหนึ่งครับเมื่อกี้เราตอนต้นๆเราพูดเต่าใช่ไหมใช่ครับอันนี้เจ้าปลาเนี่ยมันก็ว่ายน้ำไปเจอกระเต่ามันก็คุยรู้เรื่องเนี่ยพวกเดียวกันเนี่ยครับทีนี้ไอ้ปลาเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของปะการังอยู่แถวนั้นไอ้เต่าก็จะเป็นเจ้าของถ้ำหนึ่งไอ้ปลากับเต่าเจอไอ้ปลาก็บอกเนี่ยปะการังของฉันมาดูสิเนี่ยยิ่งใหญ่สวยงามไอ้เต่าบอกให้ไปดูถ้ำของฉันบ้างก็สวยงามถ้ำเออคุยกันไปคุยกันมาเพราะเต่าคุยกับปลาได้ไหมเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องครับได้นะรู้เรื่องสิมันอยู่ในน้ำด้วยกันอ๋อครับแต่เต่าเนี่ยพิเศษกว่าปลาคืออะไรมันขึ้นบนบกได้อ๋อใช่ครับวันหนึ่งไอ้เต่าก็ขึ้นมาบนบกสิขึ้นบนบกโอ้โหเห็นกรุงเทพมหานครเห็นสะพานพุทธเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเต่าเห็นไหมเห็นครับเต่าก็เอาเรื่องที่เห็นอยู่บนบกเนี่ยไปเล่าให้ปลาฟังฟังให้ดีนะเล่าให้ปลาฟังสีชายคิดว่าปลาจะเชื่อไหมไม่เชื่อนะเพราะไม่เห็นนะครับอาจารย์เออมึงกับกูก็มีความรู้เท่ากันเลยเต่าเออเออมึงจะมาโกหกมึงก็แค่ถ้ำกูก็มีปะการังมึงจะมาโกหกมีรถลามีเครื่องบินมีคนเดินกวักไปไปมาโกหกทั้งนั้นกูไม่เชื่อเห็นไหมปลาไม่เชื่อเพราะโลกทัศน์ของปลามีแค่ปะการังกับถ้ำของเต่าเท่านั้นแหละ
ต่านั้นโลกทัศน์คล้ายๆปลาก็จริงแต่เหนือกว่าปลาตรงที่เต่าขึ้นมาบนบกได้เอ้าก็เหมือนหลวงปู่หลวงพ่อเกจิพระดังๆเวลาเล่าเรื่องเทวดาสวรรค์วิมานเนี่ยเราก็ไม่เชื่อจริงว่าเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเอางี้ดีกว่าพระโมคคัลลานะท่านขึ้นสวรรค์ได้ลงนรกได้จริงป่ะจริงนะครับคนทั่วไปสมัยนั้นก็ไม่เชื่อแต่พระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็เห็นแบบพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรยังเห็นไม่ได้เลยแต่พระโมคคัลลานะเนี่ยได้เพราะว่าฤทธิ์กันคนละแบบพระสารีบุตรเนี่ยเป็นแม่ทัพธรรมแต่พระโมคคัลลานะนั่นเป็นอะไรอิทธิฤทธิ์ด้านอิทธิฤทธิ์ไปบนสวรรค์แล้วก็ไปถามอีนางฟ้าเนี่ยไปทำอะไรมาถึงได้เป็นนางฟ้าหรือลงไปนรกเองไปทำอะไรมาถึงตกนรกแล้วก็มาบอกญาติโกโหติกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเล่าแล้วพุทธเจ้าก็จะไม่ให้เล่าเฉยๆให้เล่าที่ประชุมธรรมสภาแล้วพุทธเจ้าก็ได้ทำนายทายทักว่าเป็นเรื่องจริงสนับสนุนพระโมคคัลลานะแล้วถามศรีชัยเอาพระท่านมาเล่าเฮ้ยเนี่ยไปสวรรค์แล้วไปเจออย่างงู้นขุมเจอนรกขุมนู่นเราก็ไม่เชื่อจริงป่ะครับใช่ครับก็เหมือนปลากระต่ายแหละหรือคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยเอ้ยมึงจะมาหลอกกูเลยนะชาตินี้มันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะคนมันคนละมิติกันคนละความรู้คนละภูมิธรรมกันมันมองไม่เห็นเอาไม่งั้นถ้าเกิดมันระดับเดียวกันหมดทั้งโลกเลยเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องอะไรมันก็เข้าใจเหมือนกันหมดเนี่ยจริงป่ะจริงนะครับในห้องเรียนห้องหนึ่ง50คนเนี่ยมันถึงมีที่1ที่2มีที่โหลมีที่บ้วยมีสอบตกมีสอบได้มีเกรด A เกรด B เกรด Z ไงใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละเขาแยกคนแบ่งคนตามความรู้ความสามารถแต่ว่าไปทำงานเนี่ยไปเรื่องนะเพราะบางคนไอ้เรียนไม่ค่อยได้เรื่องนะบางทีทำงานดีก็มีเพราะว่ามันรู้ตัวไม่ได้เรื่องมันก็ต้องขยันดิใช่ครับขยันแอคทีฟตัวเองเอาเท่าโอ้ถ้าเรียนแย่แล้วทำงานห่วยแตกนี่จบแล้วนะจบข่าวเลยครับจบเลยมึงไม่ต้องไปไหนแล้วครับไปวัดได้เลยเนี่ยเตรียมขึ้นเมนได้เลยใช่ไหมครับแต่อย่างเนี้ยโลกทัศน์เนี่ยบางทีเวลาจะเถียงกับคนก็ไม่ได้ไปเถียงเพราะมันไม่ชนะหรอกเพราะว่าอย่างเต่ากับปลาเถียงกันทั้งวันทั้งคืนมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องจริงๆนะครับมันไม่รู้มันไม่ยอมรับไอ้เต่าก็โง่ก็ไปเถียงกับมันอยู่ได้ก็มันมองไม่เห็นมันไม่รู้ไงเข้าใจไหมใช่ครับไปเถียงกับคนบางคนเราเฉยไว้เนี่ยคืออาจารย์ระยะหลังก็เราก็เฉยไว้ดีกว่าพอพูดไปคนไม่เข้าใจก็หาว่าบ้าหาว่าเพ้อเจ้ออะไรกับน้องใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าคนในระดับใกล้กันคุยกันมันก็รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมครับก็เหมือนก่อนอาจารย์ทำรายการโทรทัศน์อ่ะอยู่7 8ปีมาก่อนเนี่ยครับคนก็โทรมาต่อว่าโอ้อาจารย์หลักเจ้าทำไมพูดเรื่องเนื้อเจ้าเนี่ยคือเขาไม่รู้ไงในมิติที่เราอยู่นะตอนนั้นเราพูดบางทีขยายไงนิดๆหน่อยใช่ไหมครับนี่ไงเรื่องราวของเรื่องปลามั่งเต่ามั่งหอยมั่งอะไรเนี่ยเห็นไหมหยิบมารอบตัวนะสีชัยที่อาจารย์เล่านี่ยังไม่รอบตัวนะเดี๋ยวงวดต่อไปจะให้รอบตัวเลยยังมีหลายสิ่งหลายอย่างในธรรมชาติที่สามารถที่จะสอนเราได้นะครับเป็นอย่างดีทีเดียวไม่ต้องไปเรียนกฎวิชาที่ไหนนะครับอาจารย์วิชาที่กฎวิชาอาจารย์หลักแก้วเลยใช่นะครับครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีหลักแก้วมรสดนะครับที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ถ่ายทอดด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับ